ชาติไทยประกาศรายชื่อ23ตัวผู้เล่นวันนี้บ่ายโมงครึ่งห้ามพลาด5รายชื่อมาแน่ชุดใหญ่ครั้งนี้ได้เห็นกันในศึก Kings Cup ที่สงขลาในขณะที่ ACL บุรีรัมย์ยูไนเต็ดบินไกลถึงออสเตรเลียโค้ชให้สัมภาษณ์ขยี้เจ้าถิ่น3แต้มชัวๆขณะที่เนวินชิดชอบลั่นเต็มที่กับทีมชาติไทยU20ต้องทำให้ได้ในชิงแชมป์เอเชียทั้งหมดนี้ติดตามไปในแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยทีมชาติไทยกันก่อนเลยดีกว่าโหมโรงครับก่อนที่มาซาทาดะอิชิอินะครับเขาจะประกาศรายชื่อนะครับแน่นอนล่ะครับก็มีการคาดการรายชื่อกันออกมาพอสมควรแล้วนะครับว่าใครจะอยู่ใน23คนสุดท้ายแต่ว่าอันนี้ขอโหมโรงก่อนเลยดีกว่าว่า5รายชื่อนี้เนี่ยไม่น่าจะพลาดแน่นอนล่ะครับอ่ะมาดูคนแรกเลยนะครับโจนาธานเข็มดีโอ้โหโชว์ฟอร์มขนาดนี้ทั้งในสโมสรแล้วก็ทีมชาติคราวที่แล้วเนี่ยกองหลังวัย22ปีเซ็นเตอร์ฮาฟตัวแกร่งไม่น่าจะพลาดในการเรียกตัวครั้งนี้แน่นอนนะครับเหตุผลก็คือว่าโจนาธานเนี่ยได้โอกาสประเดิมสนามในนามทีมชาติไทยไปเรียบร้อยแล้วรอคอยมาอย่างยาวนานนะครับและก็ทำผลงานได้โอเคเลยนะครับเก็บกวาดนะครับโอ้โหในการเจอกับเวียดนามยูมัดนะครับและตอนนี้เขาคือหนึ่งในประการหลังตัวหลักนะครับที่ดีที่สุดในไทยแล้วแหละนะครับอ่านเกมเข้าสกัดนะครับดุดันบู๊บุนนะครับมีครบหมดเลยมีแค่เรื่องเดียวที่เจ้าตัวก็คงจะต้องเตือนสติตัวเองบ่อยๆนะคือเรื่องของอารมณ์นั่นเองนะครับขณะที่ล่าสุดเนี่ยสุภโชคสารชาตินะครับก็มีอาการบาดเจ็บถอนตัวไปคนเนี้ยยังไงก็ต้องมานะครับอนันต์ยอดสังวาลครับนะครับเพราะว่าบดินเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บไม่ค่อยสมบูรณ์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอนันต์ยอดสังวาลนี่คือหนึ่งในตัวเลือกนะครับอายุแค่23ปีนะฮะจากลำพูนได้โอกาสประเดิมสนามในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่สมใจอยากไปแล้วนะครับตอนนี้หลายๆคนที่เชียร์โอ้ไม่น่าเชื่อนะอนันต์มาไกลจากบอลเดินสายนะครับแล้วเจ้าตัวเนี่ยมีพรสวรรค์นะครับคล้ายๆกับเจมี่วาร์ดี้เหมือนนะมาจากไหนไม่รู้แต่สุดท้ายเฮ้ยมีของเว้ยแล้วมาจากเยาวชนโชว์มาเรื่อยๆโชว์มาเรื่อยๆกลับมาติดชุดใหญ่อ้าวคราวนี้น่าจะเป็นโอกาสของเจ้าตัวอย่างแท้จริงแน่นอนนะครับอีกคนนึงนะครับยังไม่ค่อยได้ลงในนามเจลีกนะครับแต่มาเชื่อเถอะว่ามาเอกนิษฐ์ปัญญาครับตอนนี้24แล้วนะครับก็อยู่กับอุรวะเรนไดมอนด์ถึงแม้ว่าพ่อใหญ่จะมาแล้วแต่ยังไม่มีชื่อเลยครับตั้งแต่พ่อมาเนี่ยนะครับสกอซ่านะฮะแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังต้องฟิตแล้วก็เค้นศักยภาพออกมาให้ได้นะครับซึ่งถ้าเจ้าตัวไม่ได้แบบมีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมเนี่ยยังไงก็ต้องมานะครับขณะที่อีกคนนึงนะครับคราวที่แล้วโชว์ฟอร์มได้ดีผมว่าไม่มีข้อแม้เลยน่าสนใจที่จะเอามาโชว์อีกสักครั้งนึงนั่นก็คือพัตติกกูสตาฟสันนะครับจากนาระครับคราวที่แล้วมาโชว์ผลงานได้ดีสร้างความมั่นใจนะครับทำประตูได้มีแอสซิสต์นะครับกูสตาฟสันเป็นหัวหอกเป็นเรียลสไตรเกอร์นะครับแตกต่างจากหลายๆรายที่อยู่บ้านเรานะครับต้องบอกว่าเขามีร่างกายที่แข็งแรงเบียดกระแทกชนแล้วที่สำคัญลูกกลางอากาศเขาทำได้ด้วยและจบสกอร์นะฮะก็ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายชนาธิปสงกสินรายนี้พี่ใหญ่พลาดไม่ได้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าชนาธิปก็อาจจะมีฟอร์มการเล่นที่อาจจะมีสะดุดบ้างในบางเกมแต่ถ้าหากว่าเลือกได้ถ้าให้มีชนาธิปนะครับกับไม่มีชนาธิปเลือกมีชนาธิปดีกว่าครับเพราะฉะนั้นแล้วชนาธิปน่าจะคัมแบ็กกลับมาในทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูบุรีรัมย์นะครับวันนี้เนี่ยจะลงสนามครับในช่วงบ่าย3โมงแล้วนะครับทุกคนนะจะเล่นกับเซ็นทรัลโค้ชมารีเนอร์ครับก็วันนี้ต้องลุยแล้วต้อง3แต้มนะครับหลังจากเกมแรกเสมอโกเบมาได้นะครับแชมป์เจลีกนะครับคราวนี้เจอแชมป์เอลีกบ้างนะครับดูแชมป์ทีลีกครับอ่ะมาเดี๋ยวจะเป็นยังไงครับออสมาชี้นะครับว่าแข้งประสาทสายฟ้านี่ตอนนี้สมบูรณ์สุดๆเลยนะครับในการที่จะเจอกับยักษ์ใหญ่ของออสเตรเลียขณะที่ธีรธรก็มาแถลงข่าวด้วยนะครับยักษ์ไหล่แบบไม่กดดันนะครับเจอกับทีมจากจิงโจ้นี่ก็มาบ่อยแล้วนะไม่มีอะไรให้ต้องกังวลทั้งสิ้นนะครับอ่ะความเคลื่อนไหวนะครับในการแข่งขันฟุตบอลACL นะครับ Champions League Elite ครับเกมที่2ประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์เจอกับ Central Coast Mariner ทีมเก่งจาก A-League นะครับโดยทั้งฝั่งของบุรีรัมย์ส่งออสมาแล้วก็ธีรธรมาพูดคุยกับผู้สื่อข่าวนะครับออสมาลอสเวียร่าครับก็กล่าวทักทายทุกคนนะครับก็
สวัสดีทุกคนก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาต้อนรับนะครับเจ้าตัวก็บอกว่ามีเพื่อนอยู่ที่ออสเตรเลียอยู่นะเป็นคนบราซิลก็สอบถามมาหลายต่อหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับฟุตบอลที่นี่นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็หลายๆคนก็มาสนับสนุนเขาด้วยเกมในวันนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่สำคัญอีกเกมนึงนะครับเนื่องจากเกมแรกเราทำได้แค่เสมอเกมนี้ต้องกลับมาทำผลงานให้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในการวิเคราะห์เกมของออสเตรเลียเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยยังไม่มีเกมเล่นนะมันก็เลยจะยากสำหรับบุรีรัมย์ด้วยนะครับแต่เชื่อมั่นว่านักเตะเราจะทำผลงานได้ดีนะครับผู้สื่อข่าวท้องถิ่นก็ยังสอบถามเพิ่มเติมนะบอกว่าคุณได้เรียนรู้อะไรจากวิสเซลโกเบบ้างทีมจากเจลีกนะครับเฮดโค้ชของบุรีรัมย์ก็ตอบไปนะครับบอกว่าสิ่งที่ได้เจอกับทีมจากญี่ปุ่นเนี่ยคือเราได้เห็นถึงความเข้มข้นและก็ต้องยอมรับนะครับว่าลีกฟุตบอลของญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเขี้ยวสุดๆนะฮะเข้มข้นสูงมากซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างจากไทยลีกของเราโอ้โหพูดแบบนี้มันก็เห็นภาพชัดเนาะความเข้มข้นของไทยลีกจะไปสู้อะไรกับเจลีกครับเจลีกแทบจะวิ่งทุกวินาทีนะครับเราจะเล่นตามมาตรฐานของไทยลีกไม่ได้เวลามาอยู่รายการนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีแรงฮึดมากขึ้นส่วนพูดถึงการวิเคราะห์คู่แข่งนะครับผมก็ได้ดูเซ็นทรัลโค้ชมาหลายเกมมีการวิเคราะห์ออกมาได้ค่อนข้างดีแต่ฟุตบอลมีรูปแบบความหลากหลายค่อนข้างมากนะครับยกตัวอย่างถ้าไปเล่นที่บราซิลฟุตบอลทางตอนใต้ก็จะเป็นคนละสไตล์กับทางตอนเหนือนะครับนอกจากนี้ครับผู้สื่อข่าวก็ยังถามถึงความพร้อมของผู้เล่นว่าพร้อมแค่ไหนซึ่งการมาครั้งนี้เนี่ยนะครับโค้ชบุรีรัมย์เขาบอกว่าเขาเอานักเตะที่พร้อมที่สุดนะครับสมบูรณ์ที่สุดเพื่อมาลงที่นี่ซึ่งนัดแรกก็อย่างที่ผมได้บอกไปเนี่ยนะครับจัดเต็มครับ8ตัวครับตัวนอกครับตัวไทย3ตัววันนี้เดี๋ยวมาดูครับว่าจะมีใครสับเปลี่ยนหมุนเวียนหรือว่าจัดเต็มอีกรอบนึงครับเอาให้มันรู้แล้วรู้รอดยังไงต้องใช้ครับตัวนอกมาเยอะครับก็หวังมาเพื่อสู้กับรายการนี้เนี่ยแหละนะครับส่วนธีรธรครับก็ได้ตอบคำถามสื่อเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวเองเนี่ยไม่ตื่นเต้นอะไรเพราะว่าเดินทางมาเล่นในนามทีมชาติไทยนะฮะแล้วก็ในนามสโมสรที่นี่บ่อยแล้วมาเล่นออสเตรเลียเนี่ยหลายครั้งแล้วก็การเจอกับเซ็นทรัลโค้ชมาริเนอร์ต้องยอมรับว่าเป็นทีมแข็งแกร่งของออสเตรเลียเพราะถ้าไม่แกร่งจริงก็คงขึ้นมาเล่นถ้วยนี้ไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีเกมลงเล่นมาก่อนหน้านี้แต่ก็เชื่อว่าก็ยังแข็งแกร่งอยู่ดีจะอุ้มว่างี้นะครับก็สำหรับทั้ง2ทีมครับตอนนี้บุรีรัมย์มี1แต้มจากการเสมอวิสเซลโกเบจากญี่ปุ่น 0-0 แล้วก็ทางด้านของเซ็นทรัลโค้ชเนี่ยบุกไปพ่ายซันตงไทซานจากจีนมา 1-3 ไม่มีคะแนนอยู่อันดับที่10ของตารางคะแนนครับมาดูต่อกันที่ทีมชาติไทยกันบ้างนะครับล่าสุดอันนี้เป็นควันหลงนะครับเราก็เข้าไปในการชิงแชมป์เอเชียปีหน้าแล้วนะครับสำหรับ U20ล่าสุดคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์นะครับลั่นเลยครับว่าเป็นปื้มนะทีมชาติของเราเนี่ยทำได้ตีตั๋วรอบสุดท้ายครั้งแรกรอบ7ปีเลยนะหลังจากจบการแข่งขันไปแล้วถึงแม้ว่าเราจะแพ้ก็แล้วแต่นะครับแต่ตอนนี้ทีมชาติไทยก็คือทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดนะครับ5จาก10ชาตินั่นเองซึ่งคุณเนวินนะครับก็หัวเรือใหญ่นะครับในการสร้างทีมเยาวชนในชุดนี้นะครับออกมาขอบคุณนักฟุตบอลผู้จัดการทีมสตาฟโค้ชเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับที่อดทนทุ่มเทฝึกฝนมาตลอดจนผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายให้ได้นั่นเองนะครับคือคุณเนวินบอกว่าเราทำได้ครับปักธงชาติไทยบนเวทีชิงแชมป์เอเชียทีมชาติของเราเข้าสู่รอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชีย7ปีที่แล้วที่เรามาไม่ถึงรอบสุดท้ายปีนี้เราทำได้เป็น1ใน2ของอาเซียนที่เข้าแข่งขัน 6-23 กุมภาพันธ์นะครับที่จีนเพราะว่าจะไปแข่งที่จีนนะครับมีโอกาสช่วงชิงโควต้า4ทีมสุดท้ายไปฟุตบอลโลก U20 ที่ชิลี2ปีเศษที่เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่บุรีรัมย์ทีมชาติไทยชุดนี้ทำได้ตามเป้าหมายแรกแล้วคือเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียเป้าหมายต่อไปคือเป็น1ใน10ทีมที่ดีที่สุดในเอเชียนะครับเมื่อมีโอกาสแล้วบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะสนับสนุนทุกอย่างทำให้ดีที่สุดมาเต็มที่ทุกวันทุกเวลาเพื่อให้ทีมชาติไทย U20 ไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้ขอบคุณนักฟุตบอลผู้จัดการทีมสตาฟโค้ชเจ้าหน้าที่ทุกคนที่อดทนทุ่มเทนะครับโอ้โหคุณเนวินไล่ยาวเลยอ่ะก็คือแบบสุดท้ายแล้วก็ต้องถือว่าทำได้เป้าหมายแรกละกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูเป้าหมายที่2นั่นก็คือการไปฟุตบอลโลก U20 นั่นเองนะครับก็จะแข่งกันย้ำอีกทีครับ6-23 กุมภาพันธ์ปีหน้านั่นเองแข่งที่จีนนะครับ
เอาละครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโดยการกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย